ครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนสองขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนแผนแสนสะท้านลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแทนมีบุญวาสนาได้คนอย่างพี่ชายมาเป็นสามีเช้าแล้วดิจ้ะพี่แผนคงหิวแล้วงั้นเจียมไปหุงหาอาหารมาให้รออยู่ตรงนี้นะแล้วอย่าคิดหนีเจียมไปไหนเสียละผียั่วสวาดแล้วมันเกี่ยวอันใดกับเจ้าเล่าน้ำผีต้นไม้ไม่ขอที่แกยั่วสวาดอ่ะข้าเป็นผู้ชายที่ข้าหนักที่สุดไงทีนี้เข้าใจแล้วอย่างนะอ๋อพี่แผนคือผู้ชายที่เจ้ารักอย่างนั้นหรือก็เออแล้วสิงั้นข้าก็รักเขาเช่นกันอย่าพูดอย่าไปเจ็บอีกหนึ่งนี่วางซะละพี่แผนจ๋าช่วยเมียด้วยจ้า
นี่มันมายานะพี่แพนจ๋าเนี่ยอยู่ตรงนี้จ้าโอ๊ยโอ๊ยเหรอน้องหงโอ๊ยพี่แพนจ๋าพี่แพนจ๋าช่วยเมียด้วยจ้าเจียมเจ้าเป็นอันใดหรือก็น้องผีหงไพที่พี่แผนรักนั่นสิทำร้ายฉันเจอกันแล้วหรือพี่แผนรักนางผีต้นไม้นั่นใช่หรือไม่เล่าเช่นเดียวกับที่เมตตาเจ้านั่นแหละเจียมมินิกเลยว่าจะมาเจอคนมากรักด้วยช่วยด้วยเสียงใครพี่แผนช่วยด้วยช่วยด้วยถ้าตายแน่แล้วถ้าไม่ทำอะไรพวกแกพวกแกจะฆ่าฉันทำไมช่วยด้วยฆ่ามันเลยพ่อมันรังแกลูกสาวเรามึงอย่าอยู่เลยคนชั่วอย่างมึงมันต้องตายเอาเลยพ่อกระชากแขนมันให้ขาดเลยเดี๋ยวฉันจะกระชากขามันเองโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยจ้องหยุดบัตรเดี๋ยวนี้พวกเจ้าจะทำมันใดกันข้ากำลังจะฆ่าไอ้หนุ่มชั่วนี่ไงเขาทำมันใดถึงเรียกว่าชั่วมันฆ่าผมขืนฉันจ้ะพี่แผนมันสาละเลวทั้งยังข่มขืนและฆ่าพี่สาวฉันตายดังนั้นทุกคนสมควรตายเฮ้ นี่ข้าไม่รู้จักพวกเจ้าเลยแล้วนางนั่นมากล่าวหาว่าข้าข่มขืนข้าไม่ได้ทำนะข้าไม่ได้ทำข้ามเลยจ้ะพ่อแม่อย่าอย่าช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยเจียมถึงเพลาที่เจ้าจะต้องเล่าความจริงให้พี่ฟังเจ้าหนุ่มเจ้าไปได้แล้วแล้วท่านล่ะไม่ไปหรอกหรือไม่ต้องห่วงข้าเอาตัวรอดได้นี่มันอันใดกันกระดูกนะสิกระดูกใครของผู้ชายชั่วสารเลวที่มันผ่านมาแถวนี้ฆ่ามันอย่าขยับมิเช่นนั้นจะไม่ได้เคลื่อนไหวกันนี่พี่แผนพี่แผนจ๊ะเจียมบอกพี่มาเถิดใครเป็นคนฆ่าผมบอกแล้วไงว่าข้าเป็นคนฆ่าฆ่าทำไมตายก่อนสิแล้วจะบอกเจียมช่วยแม่ด้วยพี่แผนพี่แผนจ๊ะช่วยกันฆ่าเถอะพี่เจียมไม่ต้องไปอ้อนวอนอันใดกันแม้แต่วิญญาณเด็กอย่างเจ้าก็กระหายอยากจะฆ่าคนด้วยมันเป็นเพราะอันใดเจ้าหนูก็ความแค้นน่ะสิพี่แผนพี่แผนนำพ่อแม่น้องชายฉันไปไว้ที่ไหนจ๊ะนำไปไว้ในที่ที่สงบบอกพี่เถอะนะมันเกิดอันใดขึ้นวันนั้นฉันอยู่คนเดียวรอเวลาที่พ่อแม่น้องชายฉันจะกลับมาจ้ะ